หลือเพียง18บาทเท่านั้นสิ่งนี้น่าคิดฮะสิ่งนี้เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนและความเสียหายเกิดขึ้น 3-5 แสนล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของพวกเราโดยตรงสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของข้าว10ปีนะที่ภูมิธรรมเวชวชัยออกมากินนะและก็บอกว่าสามารถกินได้นะต้องไปฟอกขาวมาแล้วมากินแล้วก็จะเปิดทำการประมูลประเด็นที่น่าสนใจคือเท้าทำเบื่ออะไรงานนี้ไม่ดับก็ดังอ่ะเนื้อข้าวไปในคะนุ่มไหมนุ่มอยู่ใช่ไหมคะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยว่ามันคือข้าวหอมมะลิมันคือข้าวหอมมะลิมาหน้าข้าวกินหน่อยถ้ามีเงินเป็นเจ้าของว่ามันจะรีบเข้ามาที่บ้านนี่ฮะนี่ขอเปิดอันนั้นสุกไหมคะพี่ดีขอเปิดไข่ย้อยเป็นไงบ้างคะรสชาติกลิ่นเป็นยังไงฮะคือกลิ่นมันเหมือนซากอ่ะซากอะไรไปอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันเน่าแล้วมันเหม็นสาบๆเหม็นอับคือผมบรรยายไม่ถูกว่าแต่ว่าหลักๆคืออย่างเงี้ยสาบๆแล้วก็เหม็นอับอับมากด้วยครับครับผมกล้าชิมไหมลองชิมอาจจะไม่กล้าอาขอให้ลองให้ชิมหน่อยลองครับเป็นยังไงครับไม่ไหวหรอกน้ำตาแทบแตกคือยังไงก็ไม่ไหวครับทุกคนครับข้าวในถุงนี้ฮะที่คุณลุงลองชิมเมื่อกี้ผมดูสลากแทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วฮะคือได้รับแจกเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2563โดยปกติแล้วเนี่ยข้าวที่นำมาแจกกันเนี่ยจะมีอายุประมาณ 1-2 ปีนั่นหมายความว่าข้าวถุงนี้มีอายุมากกว่า5ปีแล้วนะฮะที่คุณลุงลองชิมเห็นคุณลุงบอกว่ากลิ่นมันเป็นเหมือนยังไงนะฮะเหมือนแมลงตายทุกคนเหมือนมันเป็นเหมือนแบบมอดอะค่ะมันเป็นเหมือนแมลงที่แบบกัดกินข้าวนานๆแล้วเราไม่ได้เอาข้าวไปทิ้งอะฮะอย่างข้าวของเราประมาณ 4-5 เดือนมอดกินยังเหม็นนะอันนี้คือ5ปีครับมันเป็นเหมือนแบบกินสาบข้าวเตะขึ้นจมูกแล้วก็แบบถ้าใช้หุ่นกินก็คงคิดยากละคือไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดไม่กินแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวลองชิมเพราะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าไม่ได้แอคชั่นนะทุกคนมันขมคอมันขมคอทุกคนไม่ไหวอันนี้ข้าว5ปีหลังจากนี้เสร็จสิ้นปั๊บภายในเร็วที่สุดไปน่าจะประมาณว่าภายใน1สัปดาห์น่าจะสามารถเปิดประมูลได้หมดนะครับหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแต่จะทำให้เร็วที่สุดเปิดประมูลแล้วก็อิสระเลยผมพิสูจน์ขั้นต้นให้อย่างนี้แล้วผมจะประมูลเหมากองเอาไปทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมีข้อว่าตรงนั้นได้ตรงนี้ไม่ได้ใครประเหมาได้ไปหมดแล้วก็จะขายเงินจะขายของนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาเงินเข้ารัฐจ่ายคืนเจ้าของโกดังนะครับที่มีรายละเอียดต่างๆคุยตามความเหมาะสมตามสภาพแล้วก็หารือกันนะครับทุกอย่างก็จะจบอันนี้เป็น2โกดังสุดท้ายของโครงการจำนำข้าวนะครับซึ่งก็จะได้พิสูจน์กันนะครับว่าข้าว10ปียังทานได้ครับก็112,000ตีถ้าว่า8,700-700
อันนี้ล้างกี่น้ำนะฮะประมาณ13-15น้ำครับ15น้ำได้ครับประมาณครับเพราะว่าต้องปรับตัวกินด้วยดำๆคืออะไรครับมอดอ่ะจากมอดีมอดมองกล้องเลยค่ะพี่พีคะพี่พีคะอันนี้ด้วยยาเหนือเลยคลายเลยเหนือออกต้องเลยไอ้แพงย้อยเป็นไงบ้างคะรสชาติข้าวไม่นุ่มครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เหม็นหืนเท่าที่คนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าดูทางกายภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าข้าวยังเรียงเมล็ดอยู่นะฮะก็คือมันก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นของข้าวหอมมะลิแน่นอนนะครับว่าข้าวติดดินเนี่ยมันอาจจะหายไปบ้างแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นหืนเนี่ยตัวอย่างที่เรากลุ่มตรวจมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่ว่าเรื่องของความหอมของข้าวหอมมะลิของตุลินเนาะมันก็อาจจะถูกดรอปไปตามอายุนะครับทุกคนครับสำหรับข้าวนี้นะครับรัฐบาลนะครับมีแนวคิดนะครับว่าจะเอามาประมูลขายภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วจะเปิดให้ทุกคนเข้าประมูลได้นะครับน่าจะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยเช่นกันครับกินไหมครับอันนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิอายุเกินกว่า5ปีที่เราแกะถุงเมื่อกี้นะครับใช่ครับหุงเสร็จแล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าเราดูตามกายภาพก็เห็นว่าก็ยังคงทรงเป็นเม็ดอยู่นะฮะทรงเม็ดข้าวอยู่ทรงเม็ดข้าวอยู่เดี๋ยวลองครับคือถ้าเราดมแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวยังอุ่นๆอยู่เลยนะฮะเราจะได้กลิ่นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันรถอะฮะผสมข้าวอันนี้คือกลิ่นอับแล้วแล้วมันก็จะออกแนวสับเหมือนมีแมลงตายอยู่ในเนี่ยอยู่ในข้าวเหมือนมอดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมลองชิมนะมันทุยมันแข็งแกร่งขมคอคือด้วยความที่ข้าวอายุมากแล้วยางข้าวอ่ะมันครับยางข้าวมันหมดแล้วความนุ่มความน้ำตาแตกน้ำตาแตกมันเป็นเหมือนแบบไปลายมันจะขมคอครับถ้าเกิดว่าพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายคือเหมือนเรากินอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วแบบมันติดขมขมมันบอกไม่ถูกครับคือมันเหม็นสาบเหม็นหืนแล้วก็ขมคอครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเราเห็นด้วยตาอาจจะมองว่ากินได้มันยังเป็นเม็ดอยู่แต่ความจริงแล้วโภชนาการทางอาหารหมดแล้วได้ใช่ไหมเธอได้กินได้ใครว่าผมว่าข้าวเน่าเอาไปจัดการเสียงแทนยืนยันต่อหน้าท่านรองนี้ได้กินได้ก็ผมรู้สึกครับภูมิธรรมซึ่งเป็นคนของทักษิณก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็มาดูความมั่นคงด้วยนะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงรับคำสั่งโดยตรงจากฝั่งทักษิณพอภูมิธรรมไปกินข้าวนะอายุ10ปีแล้วจะออกมาประมูลตันละ18บาทซึ่งโคตรถูกเลยนะครับพยายามจะดันออกมานะครับเพื่อที่จะอะไรนี่ประเด็นที่น่าสนใจนะ1เพื่ออะไรมาทำอะไรในตอนนี้นะอันนี้เดี๋ยวมีประเด็นที่น่าสนใจก็ทำทีกินกับนักข่าวแต่นักข่าวจับพิรุธได้นะที่กินน่ะไม่ค่อยหนักข้าวนะฮะหนักไปทางกับกินเสร็จก็รีบเข้าห้องน้ำทำให้นักข่าวจับโป๊ะว่ามันกินได้หรือเปล่าข้าวอายุ10ปีสำหรับข้าวอายุ10ปีนะฮะตามปกติก็จะมีการลมควันป้องกันมอดป้องกันต่างๆเนี่ยนะฮะเดือนละหนก็ปีนึงก็12ครั้งนะ10ปีก็120ครั้งนะก็ตอนนี้มีคนก็เอาไปลองกินเอาไปทำกินทันทีโดยไม่ฟอกจนถึงที่สุดนะฮะฟอกถึง15ครั้งเนี่ยถึงจะพอกินได้แต่ก็ไม่เหมือนข้าวปกตินะครับไม่เหมือนข้าวใหม่ส่วนถ้าไม่ฟอกนะฮะหรือว่าไม่ขัดแล้วขัดอีกรอบเดียวเนี่ยสุนัขลองมีการนักข่าวเคยเอาไปลองให้สุนัขทานสุนัขก็ไม่ทานนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเขาทำอะไรคุณส่วนจำได้ไหมฮะที่ผ่านมามีการฟ้องร้องคดีทุจริตจำนำข้าวยิ่งลักษณ์อดงคดีเนี่ยคดีจำนำข้าวและความเสียหาย
กว่า500ล้านบาทจนเป็นที่มาของการอายัดทรัพย์ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะแน่นอนฮะการทำแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์เขาทำอะไรนะ1มาทำให้สิ่งที่ไปฟ้องร้องยิ่งลักษณ์มันน้อยลงนะมันน้อยลงนั่นคือข้อที่1นะมันน้อยลงสมมติว่าฟ้อง500ล้านโอเคขายไปได้100ล้านก็เหลือแค่400ล้านนั่นคือข้อที่1ที่เขาเกิดขึ้น2ในเชิงเขาเรียกว่าในเชิงพฤตินัยว่าเออเข้าที่เอามาเนี่ยเข้ากินได้นะแต่หุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเขามาทำแค่10กว่าบาทเนี่ยปรากฏว่าข้าวที่ซื้อมาตอนนั้น 15,000 บาทมันจะขาย18บาทต่อตันนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยังที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือว่ามีการพูดกันอย่างมากและเป็นที่มาของการว่าเรื่องกระบวนการทุจริตคือจำนวนของข้าวเนี่ยมันในโกดังเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับจำนวนที่มีการรายงานก่อนรัฐบาลก็เป็นที่มาของการทุจริตจำนวนข้าวคือหายไปหลายแสนตันนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้การขายข้าวรอบนี้แล้วมันขายในราคาถูกก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงฮะที่จะมีการเพิ่มระดับตัวเลขขึ้นมาให้มันเพียงพอว่าไม่ได้หายจริงไม่ได้มีการทุจริตจริงเพื่อสู้ในชั้นศาลเพื่อจ่ายสินไหมทดแทนหรือค่าตอบแทนหรือว่าความเสียหายนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็ปูทางให้ใครปูทางให้ยิ่งนักกลับประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองถามว่าใครไปซื้อข้าวตันละ18บาทก็ถ้าเป็นผมนะถ้ารู้วิธีนี้เขาจะใช้วิธีนี้ทำไงทราบไหมก็จะใช้วิธีการใครที่มาวิ่งงานวิ่งงานก็ไปช่วยซื้อหน่อยไปช่วยซื้อหน่อยนะก็จะทำให้ข้าวเหล่านี้เอาไปทำไงทิ้งทั้งกินไม่ได้หรอกนะนี่ก็เต็มโซเชียลมีเดียเลยมีคนตั้งคำถามมาทำอะไรมันคือกลยุทธ์ทำให้เวลาไปสู้บนศาลกลยุทธ์ที่ว่าความเสียหายไม่ได้มีมากจำนวนนั้นนะไอ้ที่แบบไม่มีอยู่จริงเนี่ยถึงเวลาขายเนี่ยขายลมไปด้วยก็ได้นะเพราะแค่18บาทเองอันนี้มันเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาของเขาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแต่สิ่งนี้คือความเสียหายของประชาชนเฉพาะไม่ต้องว่าอะไรมากอ่ะจากตันละ15,000เหลือเพียง18บาทเท่านั้นสิ่งนี้น่าคิดฮะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนและความเสียหายเกิดขึ้น 3-500 ล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของพวกเราโดยตรงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระสงฆ์เป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานคิด